ข่าวแรกวันนี้ชวนคุยเรื่องของการจอดรถก่อนเลยนะครับปัญหาของที่จอดรถกลับมาอีกแล้วนะฮะเหตุการณ์ในครั้งนี้6ล้อกับฝั่งของกระบะเขาบอกว่า6ล้อไม่ยอมแบ่งที่จอดรถให้กับรถกระบะไม่แบ่งที่จอดรถไม่พอนะคุณผู้ชมมีการขับปาดหน้าหักชนแล้วก็พยายามหลบหนีครับมึงชนแล้วเหรอมึงดูไปดูรถมึงดูพอแล้วจะตายเอาไงดูหน้าไหมเดี๋ยวผมจะไปแจ้งตำรวจเตรียมรับผิดชอบเลยนะมึงอะโอ้โหคนที่นอนอยู่ที่พื้นนั่นคือฝั่งของ6ล้อนะฮะเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทในครั้งนี้เกิดขึ้นแถวๆ3แยกไฟแดง2พี่น้องที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับตำรวจก็มากู้ภัยก็มานะครับคนขับ6ล้อเนี่ยบาดเจ็บมีแผลฟกช้ำที่หน้าแล้วก็ต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลก่อนนะครับเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บส่วนฝั่งของกระบะเห็นบอกว่ากระบะเนี่ยด้านซ้ายของตัวรถก็บุบบูบี้แบบนี้ฮะถูกชนครับคนขับชื่อว่าคุณณัฐพลอายุ35ปีเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขากำลังขับรถเข้าไปส่งสินค้าภายในบริษัทแห่งหนึ่งแล้วก็มาเจอกับ6ล้อคู่กรณีจอดอยู่ก็เดินไปขอให้ฝั่ง6ล้อเนี่ยช่วยถอยหลบหน่อยได้ไหมเขาจะได้เอารถเข้าไปจอดได้แต่ฝั่ง6ล้อไม่ยอมถอยปุ๊บมีปากเสียงกันต่อเลยนะครับ6ล้อเนี่ยหัวร้อนครับขับรถพุ่งชนจนกระบะของเขายุบแล้วก็หนีแล้ววินาทีนี้ก็คือฝั่งคนขับรถกระบะไล่ตามครับพอไล่ตามปุ๊บคนขับ6ล้อวิ่งหนีลงมาจากตัวรถพยายามจะหนีต่อสุดท้ายก็มาฟุบอยู่ตรงฟุตบาทจุดนี้ฟังเพิ่มเติมจากฝั่งคนขับรถกระบะดูหน่อยฮะมีปากเสียงกันแล้วเขาก็ขึ้นรถจะขับออกไปผมก็ยืนอยู่ท้ายรถเขาอยู่ๆเขาก็ใส่เกียร์ถอยครับแต่ผมอยู่ข้างหลังรถพอดีเขาก็จะถอยชนเลยแหละครับแล้วผมก็ไปทางเดียวกับเขาซึ่งก็เป็นทางที่ทำงานผมก็แซงขวาเข้าไปอยู่ๆเขาก็หักใส่รถผมเลยครับหักรถใส่นี่คือข้อมูลฝั่งคนขับรถกระบะนะครับส่วนฝั่งคนขับรถ6ล้อคือตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาไม่พูดอะไรเลยพอได้มีโอกาสไปถามใกล้ๆเขาพูดไทยไม่ได้อ้าวหรอเขาก็เลยให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ครับ The fish is here everywhere on my body okay that's why I cannot so what happened can you tell me what happened I will tell you later don't worry I can tell you everything later เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังทีหลังแต่จริงๆพูดได้น่าจะพูดให้ฟังตอนนี้เลยนะจะได้เข้าใจว่าที่มาที่ไปมันเกิดมาจากอะไรถูกไหมฮะค่ะคือตัวเขาก็เจ็บก็เอาขึ้นไปสนามไปส่งหาคุณหมอเดี๋ยวรอนะครับให้ฝั่งของคนขับรถ6ล้ออาการดีขึ้นก็จะต้องเรียกมาสอบสวนเพิ่มเติมตำรวจบอกว่าเบื้องต้นคงต้องแยกเป็น2ประเด็น1ก็คือรถชนแล้วหนี2ก็คือทำร้ายร่างกายก็ต้องแยกออกจากกันเป็น2คดีแบบนี้นะฮะจริงๆก็เท่ากับว่าท้ายที่สุดผิดทั้ง2ฝั่งนะไม่ควรที่จะใช้การแก้ปัญหาด้วยความรุนแรงนะย้ำเหมือนเดิมนะคะ